ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันรักหลายไม่กล้าด่าจริงๆแล้วโซเชียลก็เหมือนการที่เราพูดคุยกันเราจะระวังคำพูดเพราะว่ามันทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกได้ซึ่งโซเชียลก็เหมือนกันแต่ว่าโซเชียลเนี่ยมันต่างกันตรงที่มันเป็นรูปธรรมคือถ้าเกิดว่าพิมพ์อะไรไปแล้วหรือพูดอะไรไปหรือว่าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันสามารถเก็บและบันทึกได้ฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันครับก็ใช้อย่างมีสติครับผม